ติวนะครับใช่มานอนนี่เหรอใช่แล้วแต่เตียงมันเล็กนะโอเคครับผมช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วนะครับแล้วก็น้องฟิวเนี่ยก็ได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่โรงเรียนบางประกอบวิทยาคมใช่ไปเรียนยังก็เปิดเทอมแล้วนะคะแต่เรายังไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนก็เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ต้องใส่ชุดเรียนปะไม่ไม่ต้องเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเรารักสถาบันใหม่ไม่อย่าซัดแล้วน้องฟิวเรียนออนไลน์เนี่ยเขาต้องใส่ชุดเรียนไหมลูกไม่ต้องค่ะก็คือไปเวทชุดบ้านธรรมดานี่แหละใช่ไหมครับแต่น้องฟิวเนี่ยก็ยังไม่มีกำหนดเลยนะครับว่าจะเปิดเรียนวันไหนขนาดสอบกลางท่านก็สอบออนไลน์ครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับช่วงนี้โควิด-19นะลำบากรุนแรงมากนะครับก็ต้องเซฟตัวเองดีๆนะครับน้องๆนะครับจะได้อยู่กันนานๆนะครับรักตัวเองรักครอบครัวรักเพื่อนรักฝูงรักคนรอบตัวนะครับก็เซฟตัวเองให้สุดชีวิตเลยนะไปไหนมาไหนต้องใส่แมสนะครับไม่กลับมานะจ๊ะโอเคครับผมวันนี้นะครับน้องฟิวบอกว่าจะมารีวิวชุดนักเรียนให้พวกเราได้ดูกันนะครับใช่เคยใส่ไปคร่าวๆแล้วแต่ยังไม่ได้ดูแบบละเอียดนะคะคใช่ชุดเยอะมากมีกี่ชุดครับมีอันนี้ชุดนักเรียนนะคะแล้วก็เป็นชุดพละชุดธรรมะนะคะแล้วก็ชุดเนนารีอยู่ในตู้ไปเอามาดูด้วยค่ะก็คือที่แม่น้องไม่อยากใส่ชุดอันนั้นยูวากาชาคือแบบสีฟ้าไม่เคยใส่แล้วเขาแต่ของน้องฟิวส์ได้เรียนเป็นเนนารีคือที่โรงเรียนเลือกให้ใช่ไหมใช่ส่วนตัวเราไม่ได้เลือกเองนะคะโอ้โหแล้วปกติตอนอยู่สารศาสตร์แล้วฟิวมีชุดมีสามจะมีพละนักเรียนแล้วก็เนนารีใช่แต่นี้มันมีธรรมะเพิ่มมาชุดนึงใช่ก็เป็นสีขาวใช่ไหมอ่าฮะแต่ตอนฟิวเรียนไม่มีนะทำไมของฟิวมันจ้าแบบนี้ก็อันนี้ไงของมันเป็นโรงเรียนของแต่ของไม่ใช่มันแบบอาจจะไม่เข้มก็ได้แต่ไม่ค่อยมีโรงเรียนพุทธถ้าไม่ใช่เอกชนก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะแบบเป็นพุทธหมดนะแต่แค่ของฟิวแบบตรงข้ามของวัดด้วยหรือเปล่าใช่แล้วก็โรงเรียนวัดมีบางประกอบด้วยจริงๆแล้วโซนนั้นจะเป็นโรงเรียนวัดบางประกอบคือดังมากนะครับก็อยู่ในโซนพื้นที่ของเราแหละพวกเราเองก็อยู่บางประกอบนะครับสุขสวัสดิ์บางประกอบนะครับแล้วโรงเรียนน้องฟิวกับบ้านเราเนี่ยขับรถประมาณ5 นาทีใช่หรือไม่บางทีก็ข้ามสะพานลอยไปได้ถึงเหมือนกันใช่ถูกต้องครับเราเลยเลือกเรียนที่นี่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับน้องฟิวชุดแรกคือชุดเอลลีก่อนละกันดูเอลดิไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่ขอดูเอลหน่อยค่ะเอลเท่าไหร่คะ31อันเก่าเลยแต่ว่ามันโหดอ่ะหนูว่ามันน่าจะแบบ29-30แต่ว่าโหดเนี่ยทุกคนอย่า26นะคะเอล31นี่เลยก็คือดูเอลฟิวกับเอลน้องดิมันออกข้างแบบเยอะมากหลายนิ้วเลยอ่ะถ้ามีอะไรบ้างก็ถ้ามันคอถ้ามันคอแล้วก็เสื้อถ้าเป็นของมอต้นเนี่ยตรงชื่อเขาจะเป็นสีแดงเลือดหมูแบบนี้แต่ถ้าเป็นประถมจะเป็นสีขาวใช่แล้วข้างเขียนคำว่าบางประกอบวิทยาคมใช่ไปปักชื่อโรงเรียนมาแล้วมีอาร์มด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีพวกเข็มขาดตรงบ่าเขาไม่แน่ใจว่าได้ใส่ตอนมออะไรนะคะมีแต่วัคเกอร์แล้วก็เป็นตัวเข็มขาดอันนี้มีที่ปักหมวกกับตรงเสื้อแขนเสื้ออันนี้เป็นแขนเสื้อนะจ๊ะแขนเสื้ออะไรตรงอกนั่นแหละตรงนี้นะคะตรงนี้เลยได้เลยไม่ได้ไปเรียนนานแบบนี้แหละอันนี้ติดตรงหมวกอันนี้ติดตรงข้างๆครับแล้วก็มีหมวกด้วยนะใช่หมวกคือเขาบอกว่าอันนี้ใหญ่สุดแล้วแต่หัวฟิวโตใส่ไม่ได้อันเดี๋ยวลองใส่โชว์ดิว่าใส่ได้ไหมมันแบบคือโรงเรียนเก่าใช่ไหมแบบต้องไปแลกกับเพื่อนว่าของเพื่อนมันยืดแล้วคือของน้องฟิล์มมันเล็กมากต้องไปขอแลกความเด็กหัวต่อยนะทุกคนอันนี้ก็คือชุดแรกนะเป็นชุดใช่เนี่ยนะครับผมพอได้เรียนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีเป็นพวกแบบว่าหมู่ป่ะแปะได้ค่ะหรือไม่ก็ลองหัวหน้าอะไรเงี้ยมันจะใช่มันจะเป็นสีฟ้าคือสวยมากเราก็พูดแต่ยูวะเราอยากเรียนนะมันเป็นเหมือนหมอทุกคนมันเป็นแบบการกำบาดมั้งใช่เออเปรี้ยวดีนะคะอันนี้ก็เป็นชุดแรกนะคะเนี่ยนาฬิสีเขียวถูกต้องบอกมาเป็นชุดนักเรียนต่อไปคือชุดอะไรคะน้องฟิวชุดนักเรียนใช่แล้วก็มีดาวด้วยนะคะบอกว่าเราเนี่ยอยู่ม.1ก็จะเป็นชุดม.ต้นแล้วก็ปัก1ดาวใช่มีชื่อก็ถ้าเป็นม.2ก็มี2ดวงถ้าเป็นม.3ก็มี3ดวงแล้วก็ม.4ม.5ม.6ก็เปลี่ยนก็จะเป็นอีกชุดนึงเราก็จะมีดาวเหมือนกันป่ะใช่ดาว1ดาว2ดาว3ก็ม.4ม.5ม.6แล้วก็หน้าปักบก.ใช่มั้ยครับบก.ใช่ก็จะมีชื่อด้วยแต่ถ้าเป็นของฟิล์มสกท.ก็มีแค่นั้นแหละไม่มีชื่อแค่นั้นจะเป็นแผ่นๆแบบเนี้ยครับผมอันนี้ฟิล์มก็ใส่สีเข้มมั้ยหรือว่าปกติเข
ข้มปกติใส่ได้ยันม .6 อ่ะอันนี้คือกระโปรงเข้มมากของสารสลับมันอ่อนกว่านี้ไม่ก็เอกชนจะเป็นอีกสีนึงแต่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลทั่วไปทุกโรงเรียนจะเป็นสีนี้คือแต่หนูก็เคยเรียนไงเข้าใจก็คือประมาณกี่ปีนะที่อยู่สารสลับมันก็เป็นอีกสีนึงไงก็แบบเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงนะคะปกติจะเป็นสีนี้อยู่แล้วนะคะมีกระเป๋าข้างๆมีมีตัวเสื้อก็มีนะตัวเสื้อมีข้างเดียวข้างขวาใช่ไหมใช่โอเคนะครับแต่เป็นกระเป๋าเสื้อหนึ่งที่ใส่อะไรก็หกหมดเลยนะคะแค่ก้มก็หล่นเลยโทรศัพท์เลยก็แบบว่าก้มไงก็หล่นออกหมดเลยอ่ะใส่เงินใส่อะไรก็หล่นใช้อะไรกับฟิวเสื้อคือเขาบอกว่าเขาไม่เอานี้ตอนแรกน้องฟิวจะเอาไซส์เล็กกว่านี้อีกเขาบอกว่าเผื่อไว้พอเราพี่ใส่ปุ๊บรู้สึกบวมคือพอรัดเอวว่าอุ้ยรู้สึกผอมแล้วเขาปล่อยคือบวมมากฟิลดูตัวใหญ่ทุกคนพอใส่แล้วอ่ะเหมือนเสื้อมันคลุมใช่คือตอนจะถ่ายรูปใช่ไหมแม่บอกว่าให้เอาพวกที่หนีบมันหนีบไว้ข้างหลังมันดูพอหนีบปุ๊บมันจะพอดีทุกคนแต่คืนนี้มันใหญ่มากคืออยากใส่ดูมากเลยมันแบบใหญ่ใหญ่เหมือนเสื้อโอเวอร์ไซส์นะคะอ้าวมันเป็นวัยรุ่นแบบว่าเป็นสไตล์เด็กนักเรียนเว้ยโอเวอร์ไซส์ตัวใหญ่จริงๆต่อมาจะเป็นชุดพาราคือข้างล่างเนี้ยสีกลมเนาะใช่ค่ะแถบกางเกงก็จะมีเป็นสีโรงเรียนเออสีอะไรสีอะไรอ่ะแถบเป็นชมพูเขียวนะคะกระเป๋าหลังมีไหมมีกระเป๋าหน้าสองใช่ป่ะใช่กระเป๋าหลังมีไหมลูกไม่มีค่ะขาจำเปล่าไม่จำขาปกติแต่ตัวเสื้อเขาเนี่ยสวยนะใช่แล้วก็โลโก้เขาเด่นชัดดีแต่ว่าสีมันแบบว่าเข้มมากแต่ถ้าของฟิล์มก็ชมพูฟ้าเด่นเด็ดโอ้นี่ถ้าใครเหงื่อเข้มนี่เกลือขึ้นเลยเออใช่มันเห็นชัดมากเลยแบบฟิล์มคืออะไรอ่ะเหงื่อขึ้นไงแบบว่าที่เกลือที่เกลือที่เกลือมันจะเป็นขาวๆอ่ะขาวๆนะเออแล้วก็ทาอะไรนะเต่าอ่ะโอ้ต้องหยิบมาชมนั่นแหละเออนี่คือยกตัวอย่างนะคะสำหรับใครที่บอกว่าใส่เสื้อสีเข้มเปลี่ยนเสื้อแล้วทีนี้กางเกงยาวไปหรือเปล่าหรือต้องยืนขึ้นไปเร็วไม่ยาวนะก็จะแบบอ๋อได้อยู่ได้อยู่ใช่เกลียวก็สูงของฟิล์มก็จะเป็นแถบชมพูฟ้าแต่ว่าฟิล์มไม่ค่อยใส่อันนั้นเพราะว่ามันย้วยอะเนี่ยชุดนี้ก็เป็นพละนะครับของฟิล์มแล้วชุดต่อไปครับต่อมาเป็นฮัมมาชอบมากเลยทุกคนพกเสื้อดิคือครูอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยตอนสอบธรรมะใช่ไหมก็คือหนูไม่รู้ไงว่าเออหนูผ่านหรือไม่ผ่านเขาบอกว่าดูว่าผ่านไม่ผ่านตรงไหนก็ไปดูของโรงเรียนเก่าโรงเรียนเก่าเขาจะนำมาให้แต่ของน้องพี่เป็นโรงเรียนคิดน้องพี่ก็ไม่รู้ก็คือยังไม่รู้แล้วว่าอยู่ชั้นไหนก็ต้องทำชั้นตีไงชั้นแรกอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับกางเกงก็จะเป็นสีขาวนะครับใช่จะบางแล้วก็แถบล่ะก็เป็นเขียวชมพูชมพูเขียวอ๋อชมพูเขียวอ่าเขาทำไมต้องเป็นชมพูต้องชมพูก่อนน่าจะเป็นสีขึ้นก่อนว่านี่ไงชมพูเยอะกว่าใช่โอเคไม่รู้นะเกี่ยวหรือเปล่ามาดูกันนะครับดูกางเกงก่อนค่ะน้องฟิวจะมีเชือกด้านในมีก็เหมือนกันแต่แตกต่างสีคนละสีเนาะก็เป็นสีขาวอุ้ยดูเลยยากมากเลยนะใช่เลอะเลอะเลยเล่นกับเพื่อนนั่งอยู่เฉยก็เลอะหรอกต้องใส่ถึงมออะไรนะม .6 อ่ะฟิวเห็นเพื่อนฟิวใส่โอ้ต้องซื้อไว้อีก3ชุดนะครับหนูไม่เพราะว่าดำหมดอ๋อคิดว่าใส่ไม่ได้แล้วนี่นะครับต่อมาจะเป็นเสื้อเหมือนกันก็คือมันแตกต่างจากเสื้อผ้าอันนี้จะเป็นโปโลว่าเขาเรียกว่าโปโลไหมส่วนใหญ่กดโรงเรียนก็เขาอุ้ยยังไม่ทันใส่ก็เลอะแล้วเลอะง่ายเนาะดูดิมันอยู่ในตู้เนี่ยแต่ก็ไม่ได้บางมากเพราะยังไงเขาก็ให้ใส่สกันอยู่แล้วโอเคได้ครับเดี๋ยวเราไปดูโลโก้ข้างหน้าเลยพี่ทำมาไงคิดดีพูดดีทำดีนะครับโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมนะครับใช่ก็ถือว่าสวยนะฟิล์มชอบชุดนี้สุดแล้วคือแบบชอบเสื้อพละพี่ชอบพละกับอันนี้แต่ว่าชอบอันนี้มากกว่าเพราะไม่เคยใส่ไงไม่เคยมีโมเมนต์เดี๋ยวพี่จะขโมยใส่พละมันสวยจะกลับมาเป็นเด็กมาเที่ยวอีกครั้งนะคะนี่นะครับวันนี้ก็น้องฟิลได้มารีวิวนะครับชุดนักเรียนนะครับของโรงเรียนบางประกอบนะถูกต้องว่ามีอะไรบ้างใช่ก็คือจะเป็น4ชุดนี้เลยที่ฟิลต้องใส่ตลอด3ปีที่นั่นสำหรับม.ต้นนะคะแล้วก็ส่วนอีก3ปีหลังก็จะมี2ชุดนี้แน่แน่แล้วก็ชุดนักเรียนจะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบใช่ยัดหนักในมีเข็มขัดด้วยเลยเข็มขัดอ๋อไม่ใช่เด็กผู้ชายนะเด็กผู้หญิงนะก็จะมีเนเนอร์ลีใช่ไหมค่ะแล้วน้องฟิลมีชุดเรียนกี่ชุดลูก3เพราะมันมี5วันใช่ไหมก็คือชุดนี้ต้องใส่วันพฤหัสครับก็คือถ้าบอกว่าชุดนักเรียนอ่ะเราซื้อมาเผื่อชุดนึงพออาทิตย์นึงเรามีเนนารีพละธรรมะแล้วก็อันนี้ไงใช่เผื่อแบบนี้เผื่อเขาให้ใส่แบบ
ชุดนักเรียนเพิ่มสามวันก็เลยเผื่อไว้จะได้ไม่ต้องซักอะไรบ่อยใช่แล้วโอเคเขาประมาณนี้น้องๆครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็ได้เรียนโรงเรียนที่ไหนยังไงก็เม้นบอกกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยก็บางที่ก็เปิดเทอมแล้วบางที่ก็ยังไม่ได้ไปเรียนเขาก็เปิดเทอมทั้งหมดแหละแต่ว่าบางที่อ่ะไปเรียนแล้วบางที่ก็ยังเรียนออนไลน์กันอยู่นะครับเช่นน้องฟิวนะคะทุกคนครับผมส่วนใหญ่เด็กที่ยังเรียนออนไลน์กันอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็น้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอาจจะเปิดเทอมแล้วก็ไปเรียนที่โรงเรียนกันเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็เม้นบอกพวกเราด้วยละกันนะครับว่าได้เรียนที่ไหนขึ้นชั้นอะไรกันแล้วบ้างเราจะได้รู้นะครับใช่ว่าใส่ยูนิฟอร์มเหมือนน้องฟิวไหมก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับใช่ครับผมส่วนน้องฟิวนะครับว่าขึ้นม .1 ปีนี้นะครับใช่นี่เลยชุดของฟิว4ชุดตามนี้นะคะใช่เลยแล้วรู้ไหมว่าโรงเรียนเป็นที่ไหนอยู่ตรงอยู่ที่บางประกอบแล้วก็ยินโรงเรียนอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่บางประกอบเขายังไม่ได้ไปเรียนเนี่ยฟิวไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกทุกคนใช่ชอบหลงซอยระหว่างซอยโรงพยาบาลกับซอยโรงเรียนแล้วที่นี้จะเดินทางไปโรงเรียนไหมพ่อไปส่งไปเองก็ได้เปล่าตัวแล้วมอเตอร์ไซค์วิน30บาทเองไม่เอาเสียเวลาอย่าไปสายเออหนูว่าไปเองน่าจะไวกว่าพ่อตื่นสายเออพ่อจะเข้าน้ำอะไรเสร็จออกไปแล้วพ่อตื่นก่อนทุกตัวอีกไม่แต่พ่อช้าแต่พ่อเอาจริงเหมือนตอนฟิล์มเปิดเทอมอะรอพ่อรอจนเปื่อยกินของกินจนอิ่มผมสุดท้ายก็ไม่เคยสายทุกวันเลยนอกจากเข้าไปสายเองเพราะว่าโมเดลกินข้าวนั่งเรียนใช่ก็นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะเราได้มารีวิวชุดเรียนของน้องฟิวให้เพื่อนๆให้ดูกันแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย